กลับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะยังคงเกาะติดในเรื่องราวดีๆนะคะตัวอักษรที่จะทำให้ลายเซ็นของคุณนั้นเปลี่ยนแปลงชีวิตจะเปลี่ยนแปลงยังไงนะเพราะว่าตัวอักษรนะคะเราเองเนี่ยจะได้ทราบด้วยค่ะว่าตัวเราเองนั้นนะคะเป็นคนอย่างไรอุปนิสัยอย่างไรจะส่งผลอย่างไรกับชีวิตบ้างแล้วก็อาจารย์ก็ได้บอกหลักในเรื่องของการเซ็นลายเซ็นเอาไว้ด้วยนะคะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็จะมีธาตุที่ไม่เหมือนกันธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟจะเซ็นอย่างไรแล้วก็แต่ละธาตุเนี่ยก็จะส่งผลในแต่ละเรื่องด้วยรวมไปถึงลายเซ็นต้องห้ามนะบางคนเซ็นลายเซ็นแบบขีดค่าตัวเองบ้างเซ็นลายเซ็นห่างเกินไปบ้างเนี่ยก็จะส่งผลในเรื่องของลูกน้องบริวารส่งผลในเรื่องราวของการเงินด้วยนะคะยังคงต่อเนื่องกันอยู่ค่ะกับตัวอักษรนะคะลายเซ็นเปลี่ยนชีวิตจากครูหัตถานั่นเองนะคะแต่อย่าลืมนะใครจะมีโอกาสเป็นผู้โชคดีนะคะได้รับไปทินมหามงคล2559ส่ง SMS นะคะเข้ามาร่วมลุ้นกันได้พิมพ์ HJ ชื่อนามสกุลรวมไปถึงข้อความส่งมาที่422-1606นะคะบางท่านเพิ่งมาเจอกันยังสงสัยอยู่ว่าเอ๊ะทำไมอยู่คนเดียวมีครูหัตถาเป็นแค่หนังสือเพราะว่าตอนนี้ครูหัตถานะคะปฏิบัติภารกิจบุญอยู่ที่ต่างประเทศแต่ว่าเรานะคะจะติดต่อพูดคุยกับครูหัตถาอย่างแน่นอนในช่วงของการโฟนอินเดี๋ยวไม่แน่อาจจะได้มีโอกาสได้พูดคุยกันถึงเรื่องราวกันมากกว่านี้ก็ได้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้ไปชมตัวอักษรกันก่อนเลยดีกว่านะสำหรับตัวย่อหญิงถึงตัวทอธงค่ะกับต่อไปนะฮะอักษรที่เสริมมงคลในลายเซ็นของท่านก็จะเป็นอักษรย่อหญิงที่ลิขิตเป็นลายเซ็นนะครับของแต่ละท่านที่ใช้อยู่อักษรย่อหญิงเนี่ยเปรียบเสมือนคนที่มีความตั้งใจในความคิดสูงและเป็นคนมุ่งมั่นนะครับมีทิฏฐิเยอะด้วยฉะนั้นทิฏฐิต่างๆกำลังจะใช้ได้ผลนะครับในรอบปีนี้ศักยภาพความเป็นผู้นำเนี่ยกำลังจะส่งเสริมท่านแต่ส่วนเรื่องของการเงินนะครับมีการเรียกว่าเข้าซ้ายออกขวาเสมอๆจุดนี้สำคัญนะครับการใช้เส้นสายประกายชีวิตในวันนี้โดยเฉพาะอักษรย่อหญิงอักษรย่อหญิงก็ควรจะมีการหนุนธาตุทั้ง4โดยเฉพาะส่วนที่เป็นธาตุดินและธาตุไฟครับควรจะใช้การเซ็นอักษรที่ชิดติดกันเพื่อส่งเสริมทั้งเรื่องกองการงานสุขภาพพรหมัยเพราะรอบปีนี้สุขภาพเป็นปัจจัยหลักเลยนะครับบุคคลที่ใช้อักษรย่อหญิงเนี่ยต้องระวังเรื่องของภูมิแพ้เรื่องของสุขภาพส่วนล่างก็คือช่วงท้องเนี่ยสำคัญก็คือส่วนล่างเป็นช่วงของลำไส้ใหญ่การย่อยอาหารอาจจะมีการติดน้ำแดงเกิดขึ้นเรื่องของการกินอาหารรอบปีนี้เหนื่อยหน่อยครับโดยเฉพาะช่วงปลายปีดังนั้นแล้วการใช้ไลเซนเจกเช่นนี้ก็ทำให้ท่านน่ะรู้สึกว่าการเปลี่ยนแปลงดีขึ้นทำให้ส่วนที่เป็นสุขภาพโดยการใช้เรื่องของการปฏิบัติสมาธิกรรมฐานเข้าควบคู่ไปก็จะมีผลดีกับเรื่องของอักษรของท่านด้วยลายเซ็นที่ลิขิตไว้นะครับมักประกอบด้วยของดินน้ำไฟในธาตุทั้ง4แล้วก็จะส่งเสริมแต่ละตัวอักษรดรชดาดรชดามีความละเอียดอ่อนครับเป็นบุคคลที่ใฝ่รู้ใฝ่ทำในเวลาเดียวกันเป็นศิลานีเลยฮะเป็นคนที่ให้มากกว่ารับนั่นเองแล้วในเรื่องราวของการงานและการเงินส่วนใหญ่มักจะอยู่เบื้องหลังดีกว่าเบื้องหน้าดรชดาเนี่ยควรใช้ลายเซ็นที่มีการเน้นธาตุดินและธาตุลมนะฮะอยู่ในส่วนเดียวกันก็คือส่วนแรกของตัวอักษรใช้ธาตุน้ำเสริมเยอะๆแล้วธาตุลมเนี่ยเป็นตัวกำกับเป็นตัวแปรแต่ต้องอยู่ในตำแหน่งอักษรตัวแรกนะฮะตามที่นำเสนอตรงนี้เพื่อจะให้ท่านเนี่ยมีความรื่นไหลในความคิดโดยชดาเนี่ยเป็นบุคคลที่เรียบร้อยแต่รวดเร็วนะครับดังนั้นแล้วทำสิ่งใดก็ตามต้องระมัดระวังกับเรื่องของการเดินทางหรือถ้าทำสิ่งใดระวังเรื่องของความเครียดซ้ำซ้อนเป็นคนที่นอนยากหลับยากเรื่องของการสวดมนต์เจริญสมาธิหรือชำระหนี้สงฆ์ดีที่สุดสำหรับอักษรนี้เลยครับต่อไปนะฮะลายเซ็นทอปตักซึ่งน่าจับตามองในเรื่องของการเขียนนะครับทอปตักนี่หายากมากแล้วโดยเฉพาะเมื่อใดก็ตามนะฮะถ้าได้เซ็นไปนิติกรรมสัญญาต่างๆหรือว่าการดำเนินการธุรกิจเนี่ยเป็นคนทำคุณใครไม่ขึ้นอันนี้ต้องระวังดังนั้นลายเซ็นทอปตักเนี่ยก็ต้องใช้ส่วนของที่เป็นธาตุน้ำน้อยๆเน้นธาตุดินนะในส่วนตัวของตัวแรกแล้วส่วนที่เน้นธาตุลมก็ต้องไปอยู่ในช่วงของตำแหน่งของธาตุไฟที่กลางลายเซ็นแล้วส่วนท้ายลายเซ็นให้มีขีดหรือจุดนิดนึงนิติกรรมสัญญาต่างๆหรือว่าการดำเนินการธุรกิจเนี่ยส่วนใหญ่มักจะมีความรื่นไหลตลอดทอปตักนะฮะเป็นตัวแบบอย่างให้เจริญด้วยความคิดเจริญเรื่องสติปัญญาเนี่ยเขาบอกว่าในช่วงนี้ท่านควรจะ
ือว่าถือศีล5ศีล8บ่อยๆเพราะรอบปีนี้นะฮะโดยเฉพาะธุรกิจต่างๆเข้ามาบ่อยนะครับในการตัดสินใจให้คนรอบข้างเนี่ยไปได้สวยไปได้ดีแต่ส่วนหนึ่งท่านก็คงจะต้องรักตัวเองให้มากขึ้นเพราะท่านเองเป็นคนที่ศีลสละผู้ให้และปิดทองหลังพระเนี่ยสำคัญนะฮะใจต้องหนักแน่นจิตต้องดีใบเส้นสายประกาศชีวิตนะครับลำดับต่อไปก็จะเป็นการนำเสนอเรื่องราวของอักษรตัวทอฐานทอฐานนี่เมื่อใดก็ตามนะฮะถ้าลิขิตไว้ภายในเส้นภายในชื่อของท่านก็เปรียบเสมือนว่าเป็นฐานล่างของการเงินเป็นฐานหลักแห่งเรื่องของสุขภาพพระไมยแต่สองฐานนี่นะครับสำคัญยิ่งและโดยเฉพาะสองฐานก็กำลังจะมีปัญหาเรื่องการเงินและก็สุขภาพพระไมยทอฐานนี่นะครับเป็นตัวเมนหลักเลยว่ากำลังจะประสบในเรื่องของสุขภาพที่มีปัญหาเรื่องการเงินพึ่งง่ายต้องเสียเงินเพราะการรักษาครับเกี่ยวข้องเรื่องของนะฮะกล้ามเนื้อเกี่ยวข้องเรื่องของเนื้องอกนะครับซี่ก้อนเนื้อเนี่ยมีโอกาสที่เกิดขึ้นในช่วงเรือนร่างของท่านใดนะฮะที่ไม่เกิดขึ้นก็จะมีปัญหาในเรื่องของทรัพย์หายของหายกันบ้างแหละครับอันนี้คือจุดด้อยแต่จุดเด่นก็มีนะครับบุคคลที่ใช้การเซ็นทอฐานเนี่ยเปรียบเสมือนอำนาจเรื่องของการตัดสินใจให้คนอื่นเขาทำงานอยู่เบื้องหลังไปได้สวยไปได้ดีแต่ส่วนที่สำคัญอย่างยิ่งมากกว่านั้นก็คือกำลังจะได้โชคลาภก้อนใหญ่เข้ามานะครับเพื่อเสริมเมตตาของเรื่องของการเงินแล้วก็เรื่องสุขภาพบารมีด้วยการใช้ฐานที่เป็นฐานล่างนะครับฐานอักษรตัวแรกเป็นธาตุดินเสริมด้วยธาตุน้ำคือพูดง่ายว่าเมื่อใดก็ตามที่ใช้ทอฐานเนี่ยเซ็นตัวหน้าแล้วเนี่ยควรจะมีขีดหรือจุดหรือการใช้นะฮะเส้นที่มีการดึงม้วนกลับไปยังในส่วนของท้ายลายเซ็นก็จะช่วยในเรื่องของการงานหรือเรื่องของสุขภาพพรหมัยได้ดีขึ้นด้วยอักษรตัวหนึ่งนะฮะที่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยเจอในอักษรที่เป็นลายเซ็นเท่าไหร่แต่ก็คงเป็นชื่อที่ค่อนข้างมีความเฉพาะตัวนะทนังมณฑลครับในชื่อในลายเซ็นของท่านใดก็ตามที่ชมวิดีโออยู่นะครับผมบอกว่ากำลังจะมีอะไรต่างมาและเวียนที่บ้านท่านเลยครับไม่ว่าญาติทางไกลที่อยู่อาศัยที่จะต้องมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงมีมาแน่ๆนะครับในระยะเวลาใกล้แต่การเตรียมตัวของท่านอีกอันหนึ่งก็คือการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเรื่องการงานจำให้มั่นเลยครับว่าควรจะใช้ลายเซ็นในส่วนต้นของอักษรนำในส่วนท่านดีนะครับตำแหน่งแรกเป็นตัวอักษรแรกเนี่ยให้ใส่สระหรือวรรณยุกต์เนี่ยให้ใหญ่ที่สุดภายในลายเซ็นนั้นแล้วก็ส่วนกลางลายเซ็นที่ตำแหน่งธาตุไฟนะครับคุณจะใช้สระหรือวรรณยุกต์นะฮะจะเป็นจุดน้ำลูกตรงกลมก็ได้นะฮะหรือตั้งแต่ขีดนะฮะให้ยาวไว้เพื่อทำให้ธาตุทั้ง4เสริมตรงธาตุดินส่วนธาตุดินอักษรตัวแรกส่วนที่2เป็นตำแหน่งของธาตุไฟให้มีการเกื้อกูลกันเพราะพนังมณฑลเนี่ยฮะจากชื่อจากลายเซ็นมักจะทำอะไรได้หลากหลายในเวลาเดียวกันเหนื่อยครับรับภาระก็เยอะการเงินในรอบปีนี้นะฮะออกมากกว่าเข้าแต่ว่าแปลกอย่างได้ผู้ใหญ่มาค้ำชูอุปถัมภ์ดังนั้นลายเซ็นที่ผมจะแนะนำตัวอย่างดังนี้นะครับพระพุทธเจ้าเมื่อลิขิตไว้ในเส้นสายประกาศชีวิตลิขิตไว้เป็นชื่อเป็นอักษรตัวนำนั่นแสดงถึงว่าเขาเองเขาเป็นคนที่นั่งคิดนั่งแสดงออกด้วยการใช้นิ้วสั่งงานนะครับแล้วเป็นคนที่มักจะต้องเหนื่อยกว่าคนอื่นเขานะรับภาระกว่าคนอื่นเขาฉะนั้นเมื่อท่านใดก็ตามได้เปลี่ยนชื่อมาหรือใช้มายาวนานแล้วนะปรากฏว่าไม่ประสบความสำเร็จในธุรกิจหน้าที่การงานเท่าที่ควรณวันนี้นะครับผมก็ไม่บอกว่าให้เซ็นอย่างเช่นตัวอย่างนี้นะครับธาตุดินนี้เน้นหนักนะฮะเซ็นตัวใหญ่เข้าไว้แล้วโดยเฉพาะบนธาตุดินบนอักษรตัวนำต้องใช้สระวรรณยุกต์หรือใช้ขีดก็ได้นะฮะอยู่บนสระวรรณยุกต์นั้นจะทำให้เป็นที่พึ่งกับคนอื่นได้ตัวเองก็ต้องรอดด้วยรากแก้วต้องมั่นคงดังแล้วส่วนที่เป็นรากแก้วส่วนที่เป็นอำนาจทรัพย์เนี่ยใช้สระวรรณยุกต์ส่วนท้ายลายเซ็นตัวอย่างนี้เลยครับเพื่อจะทำให้ผู้ที่เป็นอักษรนำพระพุทธเจ้าเนี่ยมีความรื่นรมในเรื่องการงานและการเงินที่ดีด้วยและที่สำคัญสุขภาพพรหมัยช่วงนี้นะครับเขาบอกว่าเนี่ยเงินเข้าบ่อยแต่ว่าจะต้องมีปัญหาเรื่องระบบช่วงคอครับแต่ไม่เป็นมากมายเท่าไหร่แต่ที่สำคัญนะครับถ้ามีโอกาสได้เปลี่ยนแปลงเส้นสายประกาศชีวิตเปลี่ยนแปลงเรื่องไหลเซ็นเนี่ยก็จะมีการสมบูรณ์ในธาตุทั้ง4เอาไว้ลิขิตไว้ในชื่อในไหลเซ็นของท่านนะครับอ
อักษรลำดับต่อไปนะฮะที่ต้องระลึกถึงและกล่าวถึงโดยเสมอเพราะว่าชื่อเนี่ยลักษณะการคล้ายเคียงมากกับเรื่องของการใช้อักษรแต่ว่าอักษรที่แท้จริงแล้วก็เปลี่ยนเสมือนการเปลี่ยนแปลงเรื่องของชีวิตท่านลายเซ็นท่านและอักษรที่พูดถึงนี้ที่สำคัญที่ผมกำลังจะบอกว่ามีผลดีกับเจ้าของอักษรนี้เลยอักษรที่กล่าวถึงคืออักษรนอเนนครับอักษรนอเนนเป็นธาตุที่เขาเรียกว่าต้องมีการหนุนธาตุลมเป็นอำนาจหลักเลยครับใช้ธาตุลมเป็นอำนาจหลักเติมเต็มในส่วนท้ายของลายเซ็นอาจจะใช้ขีดใช้จุดก็ได้แต่ส่วนที่ยังเป็นอำนาจส่วนหนึ่งที่สามารถจะทำให้ผ่อนคลายจะทำให้คนรอบข้างนะมาเกื้อกูลส่งเสริมโดยเฉพาะเรื่องการงานการเงินที่มีความคล่องตัวแล้วโดยเฉพาะนะฮะอะไรที่แหมพึ่งด้วยลำแข้งแรงกายเนี่ยนอนเนนะเขาบอกว่ามีความฉมังในเรื่องของการทำงานทันทีเลยฉะนั้นการขมักเขม้นในเรื่องการงานการเตรียมพร้อมสิ่งต่างต้องยกให้เจ้าของลายเซ็นนี้นะครับลายเซ็นนอนเนนแต่เมื่อเตรียมพร้อมแล้วก็ยังต้องว่าต้องเตรียมเสบียงด้วยเพราะนอนเนนเนี่ยเขาบอกว่าไฟเขียวมือเดียวเลยครับนะฮะถ้าประเภทว่าลุยต้องลุยเต็มที่มือหนักจัดใหญ่ใจเต็มนะฉะนั้นแล้วนอนเนนก็ควรจะใช้ลายเซ็นส่วนธาตุน้ำเสริมส่วนท้ายลายเซ็นตามตัวอย่างนี้เลยครับและที่สำคัญนะครับมีโอกาสแล้วให้นอนเนนเนี่ยไปสร้างบารมีด้วยการไหว้พระนอนและก็ถ่ายชีวิตโคกระบือเพื่อผลดีเรื่องทานเพราะแปลกในช่วงนี้นะครับคนที่ใช้อักษรนอนเนนหรือใช้ลายเซ็นที่มีนอนเนนเป็นตัวลิขิตไว้อยู่เนี่ยอาจจะต้องทุกข์ใจเพราะคนอื่นเขาเรื่องความรักหรือมีการถ่ายเทเรื่องการเงินออกโดยที่ตัวเองเนี่ยเป็นเพียงแค่ทางผ่านแค่นั้นเงินไม่เหลือเลยครับติดกันขัดฉะนั้นแล้วการใช้ลายเซ็นที่ดีนะโดยเฉพาะลายเซ็นนะตัวนอนเนนนะฮะคุณจะใช้ลายเซ็นธาตุดินเสริมแล้วก็มีการเติมธาตุลมในส่วนท้ายลายเซ็นแล้วก็เน้นธาตุน้ำนะครับจะทำให้สิ่งต่างที่เป็นกังวลอยู่ในเรื่องของการเงินการงานหรือสิ่งที่กำลังจะเกื้อกูลไปในธุรกิจต่างๆไปได้ดีไปได้สวยครับที่ผมกำลังจะเอ่ยถึงต่อไปก็คืออักษรดอเด็กนะครับเมื่อใดก็ตามถ้าใช้ดอเด็กลิขิตไว้ในชื่อในลายเซ็นจะเปลี่ยนแปลงมาก็ดีหรือว่ากำลังจะใช้อยู่ต่อเนื่องก็ตามการใช้ลายเซ็นดอเด็กเน้นหนักเลยนะครับโดยเฉพาะห้ามใช้ธาตุน้ำภายในลายเซ็นนั้นห้ามเว้นช่วงระหว่างอักษรซึ่งกันและกันอย่างตัวอย่างนี้เลยนะครับเพราะว่าถ้าผิดเพี้ยนจากนี้ไปแล้วการใช้ลายเซ็นดอเด็กไม่ว่าจะเขียนตัวบรรจงก็ตามหรือวัดแกนบรรจงก็ควรจะมีตำแหน่งของธาตุลมอย่างเดียวนะครับธาตุดินเล็กน้อยนะครับไม่ต้องตัวใหญ่มากส่วนกลางลายเซ็นส่วนท้ายลายเซ็นการใช้อักษรดังกล่าวนี้ก็ควรใช้ตำแหน่งของวรรณยุกต์ตำแหน่งตัวอักษรนะครับเน้นช่วงกลางของลายเซ็นตำแหน่งธาตุไฟและท้ายที่เป็นธาตุลมเนี่ยเน้นไว้เยอะๆธาตุน้ำไม่ต้องข้องเกี่ยวเพราะเหตุว่าการใช้ลายเซ็นที่ดีและเหมาะสมที่สุดธาตุลมจะเกื้อกูลให้กับบุคคลที่ใช้ดอเด็กเป็นตัวอักษรตัวนำและที่สำคัญโดยเฉพาะเมื่อบุคคลที่ใช้ดอเด็กเซ็นต่อเนื่องแล้วแล้วใช้ลักษณะดังกล่าวที่ผมออกแบบให้เมื่อสักครู่นี้นะฮะจะทำให้ท่านรู้สึกว่าประทับใจกับบุคคลร่วมงานมากขึ้นแล้วที่สำคัญนะฮะท่านไม่ชอบความจุกจิกกับคนรอบข้างอยากจะอยู่แบบสันโดษการสันโดษก็ต้องมีทรัพย์ครับการสันโดษก็ต้องอยู่กับธรรมชาติฉะนั้นเลขที่แสดงความสันโดษเลขที่แสดงอำนาจทรัพย์ให้ดีสำหรับบุคคลที่ใช้ดอเด็กเป็นอำนาจเรื่องของอักษรตัวนำต่อไปนะฮะที่ผมกำลังจะพูดถึงนี้เป็นอักษรที่ต้องเตรียมตัวนิดนึงสำหรับอะไรก็ตามนะฮะที่กำลังจะคิดและตัดสินใจณตอนนี้ยับยั้งไว้ก่อนนะครับเฉพาะอักษรที่กล่าวถึงนี้คืออักษรตอเต่าบุคคลที่ใช้อักษรตอเต่านะฮะเป็นอำนาจเรื่องของตัวแรกภายในชื่อเขาเรียกว่าเป็นตำแหน่งธาตุดินแต่ละชื่อนั้นก็มีความหมายนะครับแต่ส่วนใหญ่อักษรตอเต่านะฮะมักจะรอบคอบกับความที่คนอื่นเขามักวางแผนได้ดีมากกว่าตัวเองลงมือกระทำฉะนั้นแล้วงานอะไรก็ตามที่สั่งการด้วยคำพูดการเจรจาของอักษรตอเต่าเนี่ยมักจะเป็นอำนาจเขาว่าเชิงเผด็จการนิดๆหน่อยๆแต่ส่วนนี้นะครับมันเป็นอำนาจที่ลึกลับอยู่ภายใต้อักษรนี้อยู่แล้วส่วนใหญ่ความเน้นหนักเรื่องของอุปสรรคปัญหาอันนี้สำคัญครับโดยเฉพาะอักษรตอเต่ากำลังจะได้รับข่าวดีข่าวสารจากผู้ร่วมงานจากผู้ร่วมกิจการหรือแม้แต่ผู้ใหญ่ที่กำลังจะเข้ามาสนับสนุนให้มีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงในทางทิศทางที่ดีขึ้นในรอบปีนี้
แต่ส่วนใหญ่แล้วนะครับโอกาสพลาดเกิดขึ้นจากตำแหน่งเรื่องบริวารกลางลายเซ็นนั้นนะครับควรจะใช้เส้นประสานเส้นอักษรที่คล้ายๆตัว M นะตามตัวอย่างนี้นะครับการขีดตัวอักษรให้มีระนาบที่ชิดติดกันแล้วเส้นต้องเส้นลักษณะแนวโน้มนะฮะขึ้นไป45องศาแล้วจะทำให้บุคคลที่ใช้ตัวอักษรตอเต่ามีความรื่นไหลเรื่องการงานและมีการตัดสินใจแบบโลดโผนนะฮะโดยไม่ต้องย้ำเกรงใครแต่ที่สำคัญที่สุดนะครับโดยเฉพาะการเจริญสมาธิวิปัสสนาด้วยการเพ่งกสิณไฟกสิณน้ำนะครับจะมีผลดีหรือแม้แต่การกำหนดอาปาณสติในเรื่องของการเพ่งลมหายใจดูลมหายใจตัวเองนะครับก่อนและนั่งปฏิบัติธรรมหรือแม้แต่ขณะที่ปฏิบัติธรรมควรจะใส่ใจในเรื่องของการให้ทานดูแลพระสงฆ์อาพาธให้ด้วยสิ่งของให้ด้วยปัจจัยอันนี้ดีนะครับเมื่อชมวิดีโอนี้นะฮะท่านก็จะทราบว่าลายเซ็นของแต่ละท่านเนี่ยเอาไปประยุกต์ใช้ในหน้าที่การงานการเงินเสริมในท่าต่างๆผมว่านะลองใช้ดูนะฮะอย่างน้อยนะฮะท่านก็มาเสียสตุ้งสตางค์มากมายเพียงแต่ว่าคิดดีทำดีมีชัยไปฝากครึ่งและสำหรับนะครับลายเซ็นที่จะนำเสนอต่อไปก็คือถอถุงนั่นเองถอถุงบุคคลท่านใดที่ใช้ชื่อที่ใช้ลายเซ็นแล้วมีความถนัดนะฮะมีความรักแน่นกับการใช้ถอถุงเนี่ยให้เปิดกว้างอำนาจท่าดินเยอะแล้วไม่ควรเน้นหนักนะฮะส่วนกลางลายเซ็นด้วยสระหรือวรรณยุกต์ควรไปเน้นส่วนท้ายลายเซ็นครับควรจะมีการเซ็นใกล้ชิดติดกันเพื่อปิดช่องว่างระหว่างเรื่องของสภาวะเรื่องบริวารและการเงินการใช้ลายเซ็นก็ควรจะดูลักษณะว่าเมื่อใช้ลายเซ็นแล้วควรจะใช้เน้นหนักส่วนต้นของลายเซ็นก็คืออักษรตัวนำอักษรตัวรองไม่ต้องเน้นหนักมากแล้วส่วนท้ายลายเซ็นนะฮะจะตวัดหางหรือดึงกลับส่วนของวรรณยุกต์สระเนี่ยให้มีความโดดเด่นพิเศษอันนี้ไปได้สวยเขาเรียกว่าเป็นการเสริมธาตุดินและธาตุลมในเวลาเดียวกันอย่าเน้นธาตุน้ำนะครับแล้วก็ควรจะมีการเปลี่ยนแปลงลายเซ็นในช่วงวันพฤหัสบดีเพราะเป็นอำนาจวันครูคือปกติง่ายๆเลยครับว่าเมื่อจะเริ่มต้นกิจการใหม่งานดีๆเปลี่ยนเลขมงคลนะควรใช้วันพฤหัสบดีนะครับสำหรับบุคคลที่มีถอถุงเป็นอำนาจทรัพย์เรื่องของการจัดสรรปันส่วนนะฮะกับตัวเลขกับเลขมงคลแต่ก็ต้องส่งเสริมกับลายเซ็นครับแล้วโดยเฉพาะในความหนักแน่นในความอึดและอดทนนะฮะต้องระลึกนึกถึงตัวอักษรตัวนี้นะฮะตัวอักษรตัวที่จะกล่าวถึงก็คืออักษรทหารอดทนนั่นเองทหารนี่เปรียบเสมือนเรือนร่างที่มีความแกร่งกล้าแต่ใจนะฮะที่ใจน้อยนะครับต้องระวังอย่างยิ่งโดยเฉพาะบุคคลที่ใช้ทหารเป็นอำนาจอักษรตัวนำในชื่อและลายเซ็นนั้นเรื่องเล็กๆเนี่ยทำได้โดยเฉพาะอักษรทหารเนี่ยทำทีละเล็กทีละน้อยก็ว่าเก็บเล็กผสมน้อยไปก่อนใจกล้าแก่งอาจจะมีแรงแผ่วลมแรงลมแผ่วลมปลายเนี่ยสำคัญนะครับมีโอกาสที่พลาดทั้งได้เสมอๆลายเซ็นที่ผมจะแนะนำก็คือมีลายเซ็นธาตุน้ำกับส่วนธาตุดินเนี่ยส่งเสริมซึ่งกันและกันจะได้ให้บริวารที่เข้ามาจริงจังและจริงใจด้วยฉะนั้นนะครับผลเสียแรงรับนี่ฮะติดลบตลอดดังนั้นลายเซ็นนี้นะครับตามที่ออกแบบให้ตามที่ยกตัวอย่างนี้ท่านที่ใช้อักษรตัวนำทอทหารเนี่ยควรจะใช้ลิขิตไว้ในชื่อของท่านชื่อของท่านก็จะมีพละกำลังและอำนาจที่ดีแล้วก็ทำให้ท่านรู้สึกว่าผ่อนคลายเรื่องการเงินเงินจะได้มีทั้งเสมอต้นเสมอปลายทำธุรกิจใดๆที่มีความพึงใจตัวต่อไปนะฮะที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายกระชับและกระฉับไวด้วยครับโดยเฉพาะการใช้สุนทรีรสในการดำเนินการชีวิตเนี่ยบอกว่าเป็นเขาว่าเป็นชั้นครูเลยครับอักษรที่จะกล่าวนี้ก็คืออักษรทอธงนะครับจะมีความหนักแน่นเรื่องของการเงินการงานและรวมถึงการใช้ชีวิตอยู่กับคนรอบข้างได้อย่างมีความสุขแต่เผอิญในช่วงปลายปีนะครับโดยเฉพาะสังเกตดูนะฮะช่วงตุลาพฤศจิกาของทุกๆปีมักจะเสียเงินกับเรื่องของที่อยู่อาศัยเสียเงินเสียทองเพราะบริวารนะฮะใช้ลายเซ็นทอธงเนี่ยให้มีการใช้ธาตุดินให้แหลมคมนิดนึงอย่าใช้ม้วนกลับมานะครับอย่าใช้เส้นโค้งตามตัวอย่างนี้เลยธาตุแรกก็คือธาตุดินนะครับให้มีกระชับนิดนึงกับเรื่องของการใช้ก็คือไม่เล็กไม่ใหญ่มีขนาด
ตรงกลางนะสมดุลเรื่องลายเซ็นแต่ส่วนกลางของลายเซ็นนะฮะเป็นตำแหน่งธาตุไฟให้ใช้ธาตุลมเสริมเลยนะครับช่วงนี้พอธงมิควรจะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงในรอบปีที่ท่านชมวิดีโอช่วงนี้นะครับโดยเฉพาะถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเริ่มต้นอะไรต่างก็ให้ดูช่วงปลายของทุกๆปีนะครับเป็นยังไงคะสำหรับนะเรื่องราวตัวอักษรที่คุณผู้ชมได้ชมไปเมื่อสักครู่นั่นคือตัวอักษรยอดหญิงถึงทอธงนะคะที่ได้ฝากถึงคุณผู้ชมเอาไว้นะแต่ช่วงหน้ายังคงต่อเนื่องกันอยู่นะคะอย่าเพิ่งไปไหนค่ะเพราะว่าในเรื่องของราวของตัวอักษรนะคะที่ครัวฐานมาฝากเอาไว้เนี่ยไม่ใช่ว่าจะเป็นอย่างน้อยๆเนี่ยเป็นการวางแผนชีวิตจะได้ทราบว่าตัวเราเองนั้นน่ะมันส่งผลอย่างไรเซ็นอย่างไรเซ็นต้องห้ามอย่างไรแล้วก็รวมไปถึงเรื่องราวดีๆด้วยที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้นะคะลายเซ็นเปลี่ยนชีวิตเดี๋ยวช่วงหน้ายังคงกลับมานะต่อเนื่องกันอยู่กับตัวอักษรในช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ